สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติวันเสาร์ที่วันที่8มกราคม2565วันเสาร์ที่วันที่8มกราคม2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติวันเสาร์ที่วันที่8มกราคม2565ณท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคจำนวน1คู่ปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน36ตัวปล่อยปลาดุก36ตัวเต่า36ตัวปลาพันธุ์ต่างๆที่กรมประมงจัดถวาย 490,000 ตัวทรงพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะเข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่เป็นเพศผู้1ตัวและเพศเมีย1ตัวสำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิตเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นางอรทัยกันหาลาเกษตรกรอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามเลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไปภาพธงชัยสาลีสลก.เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีรับทูลเกล้าถวายปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์สาขาศิลปกรรมศาสตร์มีการรายงานข่าวแจ้งว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นพระราชธิดาพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ประสูติแต่สุจารินีวิวัชรวงศ์อดีตนักแสดงเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ2530เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่หม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลมีพระโสตเชษฐาสี่องค์ได้แก่จุฑาวัฒน์วิวัชรวงศ์วัชรเรศวิวัชรวงศ์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์และวัชรวีวิวัชรวงศ์มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาสองพระองค์ได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนจิตรลดาต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรี
ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทนวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีสดีโคเดอร์แอลเอชองเบรซินดิคอลเดอร์แอลเอกูตูแพริเซียนประเทศฝรั่งเศสความสนพระทัยด้านกีฬาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส์2005ประเภททีมหญิงที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยได้รับรางวัลเหรียญทองและอีกหลายรายการนอกจากกีฬาแบดมินตันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรียังสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตั้งแต่พระชันษา9ปีด้วยทรงขี่ม้าตามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต่อมาพระองค์ได้กลับมาสนพระทัยจนเป็นนักกีฬาขี่ม้าดังกล่าวซึ่งชนะเลิศในรายการ Thailand Championship King Cup 2012และทรงตั้งพระทัยที่จะคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในซีเกมส์2013ในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2556ทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมวันที่14ธันวาคมพระองค์ลงแข่งรอบชิงชนะเลิศทรงทำคะแนนรวม 53.810 คะแนนจบอันดับที่10ในการแข่งขันทรงเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์2014โดยเข้าแข่งขันกีฬาศิลปะการบังคับม้าประเภททีมลงแข่งขันเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2557ร่วมกับเฉลิมฉานยศวิริยพานิชประวิศราเวชากรและภคินีพันธาภาส่วนพระองค์ได้คะแนนร้อยละ 58.079 รวมคะแนนเฉลี่ยทีมไทยอยู่อันดับที่7ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.711 ด้านศิลปกรรมออกแบบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีแยบานแมงให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2008ที่โรงอุปรากรป้าแลกานีเย่กรุงปารีสเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2550โดยเสื้อผ้าที่จัดแสดงทรงผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตกกับรูปแบบผ้านุ่งไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตัดเย็บโดยช่างจากวิทยาลัยในวังหญิงทั้งนี้ทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวัณวรีสิริวัณวารีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อสิริวัณวรีเมซองสิริวัณวารีไมสันทั้งนี้สินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศเพื่อมิให้เกิดการละเมิดหรือล็อกเลี่ยนโดยการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะรับทูลเกล้าถวายปริญญาในปี2020ที่จะถึงนี้